เอ้ยวีวานวันนี้จะมารีวิวอันนี้หมาล่าชาบูหม้อไฟเส้นใหญ่นะอันนี้เป็นไซส์มินิแค่นี้เนี่ยเท่ามือเองไซส์ใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้นี่สาระหมาล่าชาบูดูดิว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนจริงมันมีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะจะกินได้2คนนี่มีวิธีอยู่ในนี้สีสวยสีเขียวเขียวมิ้นมิ้นเขียวมิ้นมิ้นเปิดหุยน่ารักอ่ะเอาว่ามันเป็นเส้นเล็กนี่ไม่ใช่เส้นใหญ่เส้นบะหมี่เป็นเส้นหมี่เธออ้าวเป็นเส้นหมี่ฮะนี่ซ่อมให้ด้วยมีช้อนกับซ่อมแล้วก็มีเส้นเส้นแบบซีนพลาสติกให้เราหอมหอมเหมือนเส้นบะหมี่เส้นใหญ่ตอนแรกคิดว่าเป็นเส้นใหญ่อันนี้เป็นเส้นเล็กเนี่ยอ้าวแบบกินคนเดียวจริงๆด้วยฮะอันนี้ข้างบนมีแค่เส้นข้างในมีอันนี้เหมือนมีน้ำพริกน้ำพริกเผาก็มีซองแล้วก็เหมือนจะเป็นเนื้อนะเนื้ออบแห้งอันนี้เป็นอะไรไม่รู้รู้แต่นั้นจะเป็นผงโรยโอเคอันนี้ซองทำความร้อนแปลว่าต้องใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออ่ะใส่เนื้อลงไปก่อนน่าจะเป็นเนื้ออบแห้งอันนี้คืออะไรยากเนี่ยได้แล้วนี่คือร้อยถั่วซองนี้คือถั่วกับพริกถั่วเม็ดใหญ่ยังไงฮะมีพริกเผาถ้าจะเผ็ดแฮะอันนี้ไม่มีน้ำให้เลยเนี่ยต้องใส่น้ำเองแค่นี้น่าเหลือไม่เยอะนี่คือโอ้อันนี้ผักเทลงไปเทลงไปเลยอ่ะไอ้ฝนผักเทลงไปเอาหัวใครอ่ะทำ YouTube ค่ะเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้ซองใส่ความรู้สึกของเธอที่บางคนไปเห็นหรือขายโฆษณาขายเสียไหนแกก็ปัดประมาณอันนี้ใส่น้ำลงไปน่าจะใส่น้ำทิ้งขีดใส่น้ำไม่ต้องเยอะเดี๋ยวใส่น้ำต่อก่อนใส่น้ำลงไปจะได้กินไรอันนี้ใส่น้ำลงไปนะถึงขีดนะหลับ3เที่ยงมันจะได้แล้วอยู่ได้ฟองไปที่ไหนเอาแต่ให้เจ้าได้ดูสิโอเคใส่ปุ๊บสายยันเอากับขามันจะร้อนเร็วมากก็ไปแก้ข้าวกลางบอกเนาะอันนี้ใส่น้ำลงไปอีกหน่อยดูท่วมๆหน่อยควันมาแล้วโอ้ได้แล้วอันนี้ไซส์มินินะตอนแรกคิดว่าเป็นเส้นใหญ่นี่จะเป็นเส้นเล็กโอเคมันก็รออีก15นาทีแล้วค่อยมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเส้น15นาทีอุ๋งอิงไม่มาเว้ย
กินไม่ได้หรอกเผ็ดเป็นเส้นใหญ่เหมือนเส้นก๋วยจั๊บเลยแฮะเป็นหมาล่าเส้นใหญ่อ่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงมันคนไทยล่าหรือหมาล่าหมาล่าก็คือพริกชนิดนึงเผ็ดเผ็ดร้อนนะดูอันนี้น่าจะเป็นชิ้นเนื้อมันไม่หม่องติดไฟมาใต้จะคลองลาชิ้นเนื้อชิ้นเนื้ออบแห้งสั้นเนี่ยเต็มละหัวม้าแล้วก็จิ้มแน่นรู้หัวก่อนรสชาติมันจะจืดแล้วก็เผ็ดสั้นสั้นไส้ของสั้นแต่ว่าจะปวดหัวก็ไม่สั้นเท่าไหร่เส้นแบบเหนียวคล้ายๆก๋วยจั๊บแต่ไม่ใช่ก๋วยจั๊บกินคนเดียวอึนพอดีเหนียวนุ่มชิ้นเนื้อเนื้อตัวเค็มๆคนนี้อันไหนเค็มมากๆเค็มมากของใครเอ่ยของฝ้ายมั้งของฝ้ายของฝ้ายมาใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะตัวนี้มันเป็นไซส์มินิไซส์เล็กกินได้1คนอิ่มแต่ถ้าไซส์เบสิกทั่วไปอ่ะ2คน3คนกินแต่อันนี้จะเป็นไซส์เล็กคือเรากินอันนี้ยังไม่อิ่มยังไม่หมดเลยมันเยอะมากอ่ะเส้นมันแต่มันจะออกจืดมันออกรสชัดจืดแล้วก็เผ็ดแบบเผ็ดชาประมาณนั้นไหนอย่าพูดอีกแล้วเข้าหมดเลยอะไรเฮ้ยได้ยินหมดเนี่ยเมาท์มอยถึงใครได้ยินหมดเลยเนี่ยเค้ามาเข้ามาดูวิดีโอแฟนได้ยินหมดเลยนะฝรั่งคนไหนเนาะว่ามีลูกเพื่อนไม่มีบึ้งลูกเจ้าของจริงเลยเขาทำ YouTube ไหมยายเขาเป็นคนดังด้วยดิแต่ขนาดไม่ทานจุ่มจักรยานขนาดอุ้งอิงยังมีคนถามหาเลยน้องคนนั้นหายไปไหนเนี่ยนะส่งไปให้อุดูนะส่งไปให้เลวๆอ้อได้รอมาเลยเดี๋ยวเผ็ดไม่มากไปแล้วเดี๋ยวไปกินต่อไปแล้วนะทุกคนไปสั่งซื้อเอารู้สึกว่าเป็นไอเทมที่คนกินทั้งเซตเลยเป็นเซตแบบ 3,000 ก็มีอย่างเงี้ยแบบทุกรสอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะลองรสอื่นบ้างเพราะว่ามันจะมีรสที่แบบถูกปากคนไทยก็จะมีรสต้มยำกับรสมะเขือเทศอะไรนี่แหละมะเขือเทศเอารถชีสมีชีสกับต้มยำที่กำลังฮิตโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวติดลิงก์ไว้ข้างล่างโอเคไปแล้วบ๊ายบาย